เสียงตบมือกับโอเวอร์เจอร์หน่อยเร็วสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราจัดเพลงนี้นะคะชื่อว่ารู้ทั้งรู้นะคะเดี๋ยวลองฟังแล้วกันนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะแบบเป็นเฟนเดอร์ไทยแลนด์นะคะตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีงานไม่มีงานเลยปกติเราไม่ค่อยได้เล่นเพลงตัวเองนะส่วนใหญ่เราเล่นแต่เพลงคนอื่นโอเคเดี๋ยวลองฟังเพลงนี้แล้วกันนะคะรู้ถึงรู้ว่าควรจะจบรักครั้งนี้เธอต้องเลือกเขารู้ถึงรู้ว่าเรื่องของเราเป็นแค่เพียงภาพในความฝันตีเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเพลงรู้ทั้งรู้นะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เราทำกับพี่ปุ๋ยนะคะพี่ปุ๋ยคือเป็นโปรดิวเซอร์ของมาร์เกสเทียนะคะก็เ
ดีนะคะได้มีโอกาสร่วมงานแล้วก็เพลงต่อไปเราเคยไปประกวดนะคะแล้วก็พี่ปุ้ยก็ดึงไปทำเพลงด้วยชื่อว่าใจเพียวๆลองฟังแล้วกันนะคะShh.
พลงนี้ชื่อว่าเพลงจะฟิวของคุณทันจบสองเพลงไปจะเห็นดนตรีที่แบบค่อนข้างแบบจัดจ้านเพราะว่ามือกีตาร์กับมือคีย์บอร์ดแล้วเขาจะชอบฟังโปรเกรสซีฟนะแล้วก็มือเบสเนี่ยเขาจะเป็นฟิวชั่นนะคะก็เลยเอามาผสมกันนะคะโอเคเดี๋ยวเพลงต่อไปนะคะเป็นหนึ่งศิลปินที่เราชื่นชอบนะเราก็เลยเลือกเพลงนี้ขึ้นมาyou
ก็เป็นอีกหนึ่งวงที่พวกเราชอบนะคะโอเคเดี๋ยวเพลงต่อไปเป็นเพลงนี้เป็นเพลงของพวกเราเองนะเป็นเพลงช้าที่เราเพิ่งปล่อยออกไปนะคะจริงๆเวลาที่เราทำเพลงของตัวเองถ้าเราทำเองจะไม่ค่อยมีคนชอบนะเพราะไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าครับเป็นหนึ่งเพลงที่เราแต่งมาจากเรื่องจริงนะหลายคนก็น่าจะมีความรักนะเป็นความรักอีกหนึ่งมุมมองที่ไม่ค่อยดีนะยังไงก็ลองฟังแล้วกันนะชื่อว่าเพราะเธอนะYeah.
องนะคะเป็นเพลงที่เราทำกันเองส่วนใหญ่ถ้าเพลงไหนที่เราทำกันเองจะไม่ค่อยมีคนชอบเท่าไหร่ชื่อว่าเพลงเพราะเธอนะก็จริงๆเชื่อว่าในนี้น่าจะอายุน้อยๆกันนะคะใครอายุ20ต้นๆมาคะถ้าคือแบบคือถ้ายังทำเพลงอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยถือว่าแก่แล้วนะคือจริงๆการทำเพลงแบบเป็นของตัวเองมันดีมากๆนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันพวกเราชื่อวงว่า Overture นะคะยังไงก็ติดตามผลงานได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเพลงใหม่ออกมาแล้วก็เป็น EP ออกมานะคะงั้นก็ฝากติดตามแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเพลงต่อไปก็เป็นหนึ่งเพลงที่เราช่วยกันทำเหมือนกันนะคะชื่อว่าสิ่งที่ดีนะคะเดี๋ยวลองฟังแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ